ประกันชีวิตครีมลองกันหน่อยเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกอกของเรานะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศของปีที่8ค่ะฤดูร้อนนะคะเป็นการเริ่มต้นหมาดๆเลยนะคะค้นหาโรงเรียนที่2ค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะแล้ววันนี้เขากลับมาแล้วครับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเขาเคยมาแล้วเขาทำได้ดีที่สุดก็คือ4ทีมในรอบฤดูหนาวปีที่7อ้าวปีที่แล้วนี่เองครับผมโอ้โหดีกรีเท่ากับโรงเรียนนี้เลยค่ะโรงเรียนเทิร์นวิทยาจากจังหวัดลำปางนะคะดีสุด4ทีมเหมือนกันแต่มาฤดูร้อนปีที่6นะคะเขาเรียกว่าใกล้เคียงกันดังนั้นเขาเรียกว่ามวยถูกคู่เหรอวันนี้แล้วไม่รู้ว่าจะถูกคู่ขนาดไหนเขาเตรียมอะไรกันมาบ้างไปแอบดูกันไหมไปดูกันเลยค่ะกับช่วงนี้นะคะโอ้โหบางกอกช่วงโอ้โหบางกอกวันนี้เราอยู่กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจังหวัดสระบุรีครับค่ะนอกจากวันนี้อุ้มจะเป็นนักดนตรีของวงลูกทุ่งโรงเรียนมวกเหล็กแล้ววันนี้นักดนตรีของวงเรามีความสามารถพิเศษที่จะมาให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับชมและรับฟังกันด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรตามอุ้มไปดูเลยค่ะมาดูกันครับว่าน้องๆเขามีทีเด็ดอะไรมาโชว์เฮ้ยมีความสามารถพิเศษอะไรวันนั้นเห็นเล่นอยู่พี่สอนร้องเพลงชอยพี่ทำอะไรนะสอนร้องเพลงชอยโอ้โหนอกจากจะเล่นดนตรีกันแล้วยังสามารถร้องเพลงชอยได้ด้วยอุ้ยอยากเห็นมากเลยพี่โชว์สักสเต็ปนึงเจร้องตามพี่นะเพลงชอยนะเอิงเอิงเอิงชาร้องแบบนี้ยังจะไปสอนเขาอีกนะเอิงเอิงชาเอิงเอิงเราจะเพิ่งร้องดีสิเราเพิ่งหัดใหม่ใช่เลยเพลงชอยเขาต้องร้องกันแบบนี้นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงอ่ะเดี๋ยวลองโมดิเอิงเอิงเอิงชาเอิง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 มันต้องอย่างนี้แล้วก็เพิ่งหัดร้องใหม่มันต้องร้องอย่างนี้พยายามเข้าครับพี่เอาใจช่วยเราไปดูโรงเรียนต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับโรงเรียนเถินวิทยาจังหวัดลำปางเขาจะเอาอะไรมาโชว์ให้ดูกันนะสวัสดีเจ้าอันนี้อย่างนะเจ้าพี่แกเจ้าของเจ้าโอ้ของเล่นกับเจ้ามันมีชีวิตก่อนนี่มีเจ้ามันเป๋ได้มันบินได้ตัวโอ้ว้าวโอ้มันหาจันดีเนาะคุณพระบินได้เหมือนนกจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือความพิเศษของฮานะเจ้านกของฮาบินได้กู้ตั๋วเลยนะเจ้าว่าเขาจะบินถ้าจะบอกเขาสบายเจ้าพอดีว่าตะค่ำบ่ได้เอาข้าวมันกินเดี๋ยววันนี้จะต้องไปพัฒนาพยาบาลเห็นตะกามละแม่สงสัยจะบินมาไกลนี่ขนาดไม่ใช่นกจริงๆยังดูแลกันขนาดนั้นเลยแหละครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนกของน้องๆหายไวๆนะครับแต่ตอนนี้เราไปสนุกกับมุกสั้นตลาดสดในตอนของขลังโอ้โหแต่งร้านตะกุดอันเบลเลอร์เลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวที่ขนาดแล้วนะโกโก้แต่พุทธคุณนี่นะสุดยอดนี่ปืนระเบิดมีดไม่เข้า yeah. โอ้อันแค่นี้จะประกันมีดระเบิดปืนได้ไงกูคงไม่เชื่อหรอกแต่ละก็พูดไปเรื่อยแต่ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่งร้านแย่งผัวฉันอย่าอยู่เลยเชื่อแกอิงไม่เข้าแต่มันมาเข้าฉันเต็มๆแล้วโปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศโรซ่าบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสสวิกกลับมาสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสช่วงที่รอคอยนะคะกับบรรยากาศของปี
ที่ที่8ฤดูร้อนค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2ค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมนะคะเรียกได้ว่านะคะฤดูนี้เนี่ยโอ้โหร้อนเป็นไฟจริงๆมีทั้งโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่โรงเรียนที่มาใหม่มาเก่าก็มากันเพียบเลยค่ะครับผมอย่างคู่นี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจริงมาจากภาคเหนือกับเจอกับเสือภาคกลางค่ะนี่ค่อยมาเฉลยกันก่อนจะไปเฉลยกันนะคะไปชมกติกาของรอบนี้กันก่อนไปชมกันเลยค่ะกติกาการแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ปีที่8จากวงดนตรีระดับมัธยมทั่วประเทศเราจะคัดให้เหลือเพียง16โรงเรียนเท่านั้นและโรงเรียนใดทำคะแนนได้สูงสุดก็จะเป็นแชมป์ประจำฤดูรับถ้วยประจำฤดูพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาทจากนั้นเราจะนำแชมป์และรองแชมป์ทั้ง3ฤดูมาแข่งขันรอบไขว้เพื่อจะหาโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเพียง1เดียวรับตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักว่าลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้โรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแล้วล่ะครับนั่นก็คือโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจังหวัดสระบุรีพบกับโรงเรียนเถินวิทยาจังหวัดลำปางนั่นเลยคือกติกานะครับแล้วใครจะผ่านเข้ารอบใครจะได้วิชาความรู้ว่าทำผิดทำถูกมากน้อยขนาดไหนอยู่กับ3ท่านครับกรรมการครับสวัสดีครับต่างกันไปครูเทียมเจ้าเดิมนะครับก็อยู่นี่ทุกฤดูเลยฤดูร้อนท่านก็ยังอยู่ดูแลเรื่องเส้นเสื้อผ้าหน้าผมการพร้อมเพรียงก็ว่ากันไปอีกท่านหนึ่งนะครับดูแลในเรื่องของดนตรีนะครับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีครับโปรดิวเซอร์ผู้เรียบเรียงเสียงประสานอย่างเพลงทานตะวันนี่ท่านแต่งเองด้วยเรียบเรียงเสียงประสานด้วยอย่างเพลง Made in Thailand ดังมากติดอดีตสมาชิกวงคาราบาวอีกท่านหนึ่งครับครูจิตกรบัวเนียมครับอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลง2สมัยเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทองเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี2528ในเรื่องหมอบ้านนอกนะครับผลงานเพลงที่ท่านแต่งไว้ก็โด่งดังเหลือเกินนะครับที่รักเรารักกันไม่ได้คอยวันเธอใจเดียวสุดท้ายที่กรุงเทพแนวหลังยังคอยสำคัญไปกว่านั้นทุกเพลงที่ท่านแต่งให้นักร้องร้องทำดนตรีเองเรียบเรียงเสียงประสานแล้วท่านยังเรียบเรียงเสียงประสานให้นักร้องดังอีกมากมายแล้วก็ดังทุกเพลงพูดง่ายๆว่าอาจารย์คนเดียว2เด้ง3เด้งเลยและโรงเรียนแรกนะคะไปชมกันเลยกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยานะครับก็เคยผ่านการประกวดเวทีนี้มาแล้ว1ครั้งนะครับในรายการชาสวรรค์ปีที่7รอบฤดูหนาวนะครับค่ะแล้วส่วนปีนี้นะคะหนูก็ได้รับหน้าที่เป็นนักร้องนำค่ะพวกเราใช้เวลาซ้อมอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 1-2 อาทิตย์ค่ะพวกเราก็กินอยู่ด้วยกันค่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกมีความกดดันค่ะแต่ปีนี้พวกเราก็ล้างความกดดันด้วยการสู้ขึ้นมาใหม่ค่ะช่วยกันสามัคคีกันค่ะโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาในปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับรูปแบบใหม่ๆเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ด้วยที่ความที่นักเรียนนักดนตรีนักร้องแดนเซอร์นะครับเราใหม่เกือบทั้งหมดเลยครับสำหรับเพลงที่เลือกมาวันนี้ก็เลือกมาไม่ง่ายไม่ยากนะครับเพราะว่านักร้องที่ทำหน้าที่วันนี้เนี่ยเป็นนักร้องจำเป็นนะครับเราได้มาจากการคัดเลือกแดนเซอร์มาร้องเพลงนะครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆน้องๆชาวสระบุรีแล้วก็ชาวอำเภอมวกเหล็กทุกคนนะคะให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ผ่านเข้ารอบเข้าไปในรอบลึกๆด้วยค่ะพวกเราสู้ไม่สู้สู้อ้าวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าได้มาทำหน้าที่ที่เตงใฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะทำสักครั้งหนึ่งค่ะแสดงว่าชื่นชอบการร้องเพลงเป็นพิเศษเลยตื่นเต้นตื่นเต้นร้องก็ตื่นเต้นเอาใจช่วยค่ะแบบนี้สู้ไหมสู้สู้ก็ไปด้วยกันอ
กระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนตีสองตีสามลุกขึ้นงุ่มงามหัวใจเต้นตื่นเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนสุดจะฟื้นข่มตาหลับไหลตรวจจะบีบจะนวดเชิญหมอตรวจให้ถึงใจตั้งแต่เจอหมอเมื่อตอนหมอมารักษาพี่ไทยโรคนั้นมันหายขาดไปมีโรคอะไรไม่รู้มาแสงล้มตัวสลับก็กลับเห็นหน้าคุณจะคอยข้าแกงกินข้าวเพียงนิดโทยังทานผิดสำแดงกินน้ำชาก็พาสแลงกินน้ำแกงก็แสนจะกรอยคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับโรคใหม่มันทับคอยหมอกลับมาคุณหมอพยาบาลช่วยๆเนาะพยาบาลอยู่ที่ไหนพยาบาลโรงพยาบาลไหนละชุดสวยจ้ะ First Trumpet คนไหนเสียง Trumpet หนูดีแต่ว่าขึ้นมาหนูฟอดจริงๆแล้วเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันควรจะนิ่มควรจะ ช่วงที่เล่นฮาร์โมนีด้วยกันมาตอนบราสขึ้นมานั้นควรจะยูนิซันมาเพราะว่าทีมแซกเขาพอรับแล้วเขายูนิซันถ้าเรายูนิซันขึ้นมาเนี่ยมันจะรับกันพอดีเลย Trumpet นี่เราต้องฝึกเยอะฝึกเยอะๆไม่งั้นมันจะฟอดจะฟอดจะฟอดแต่เสียงหนูอะโอเคแล้วทั้งเพลงเนี่ยเลือกไดนามิกเพลงนี้ถ้าเล่นแบบนี้มันจะไปเรื่อยๆเราต้องใช้ดนตรีช่วยเวลาเบาเราต้องเบาจริงนักร้องเขาจะได้เด่นกว่านี้ตอนนี้เราเล่นแทบจะเท่ากันหมดคำว่าไดนามิกคือหนักเบานั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีอารมณ์เลยช่วงที่หยุดท่อนแยกอะจำได้ไหมเราพันออกมาเต็มที่ปึ๊บแล้วเวลาเบาเนี่ยเราเบาลงไปเนี่ยเพลงมันจะให้อารมณ์มากกว่านี้นะครับโชคดีหวังนี้ขอโชคดีเพลงคุณหมอคานเนี่ยมันใครฟังก็รู้ว่าเป็นการออดอ้อนของคนไข้คนหนึ่งไปออเซาะคุณหมอเสียงโอเคนะใช้ได้แล้วก็เหมาะสมกับที่จะร้องเพลงนี้แล้วก็การเอ่ยเสียงมาหรือกับร้องมามันก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยแล้วก็มันมีหลายๆคำอย่างเช่นเป็นโรคอะไรไม่รู้
คำว่ารู้มาคือขึ้นไม่ถึงตัวโน้ตมันจะไม่รู้มาแซงมันธรรมดาเกินไปคิดว่าถ้าทำตรงนี้ได้ปรับนี้ได้ อนาคตก็น่าจะดีกว่าขอเอาใจช่วยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและก็โชคดีครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวต้องสวัสดีเด็กๆด้วยนะครับมวกเหล็กครับได้เจอกันนะฮะได้เจอกันอยู่แล้วในเคยมาในรายการของเราแล้วค่อนข้างไปสู่ในตำแหน่งที่4ทีมสุดท้ายก็ไม่ธรรมดาเข้าเพลงคุณหมอคะชอบวิธีการคิดนะวิธีการคิดงานเนี่ยถือว่าชอบมาดูรายการเต้นวิธีการโอเคตัวเต้นเป็นองค์ประกอบที่ดีวันนี้ตัวเต้นไม่ใช่ว่าถึงว่ามาเต้นลายเอาคะแนนแต่เป็นองค์ประกอบให้งานทั้งหมดมันดูดีขึ้นอันนั้นวิธีคิดถูกต้องแต่ครูอยากจะบอกว่าปรับนิดนึงปรับลายอีกหน่อยนึงนะฮะให้เป๊ะกว่านี้เวลาจะเล่นไล่ท่าฟรีสไตล์ไล่1ไล่2ไล่3คือท่าไม่เหมือนกันต้องทิ้งช่วงนิดนึงให้รู้ฉะนั้นมันจะเหมือนเต้นไม่พร้อมและมีช่วงนึงที่ก้มหน้าพลิกและสะบัดหน้าขอให้สะบัดพร้อมกันนิดนึงมีช่วงนั้นที่ไม่ค่อยพร้อมนะฮะต้องฝึกเยอะๆถ้าเราจะเล่นแอนอย่างเงี้ยฮะต้องพยายามท่องเลยว่าคืออะไรนะฮะขอบคุณพวกเหล็กมากได้เห็นงานดีๆและสวยๆขอให้หนูโชคดีครับสวัสดีครับมาสัมภาษณ์นักร้องดีกว่านักร้องสวยนี่ดูใกล้ๆสวยจังเลยอะทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมารายการอิชาสวรรค์ไหมคะเคยค่ะแต่ว่ามาเป็นแดนเซอร์ค่ะแล้วพอมาเป็นนักร้องเนี่ยการเต็มตัวเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าคนอื่นโอเล่เต็มตัวยังไงคะก็ได้มีพี่ที่จบไปค่ะพี่ออยสุนิดาค่ะเขาก็มาคอยสอนหนูค่ะวันนี้พี่เขาก็มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้มาช่วยอะไรน้องๆบ้างคะก็ได้มาช่วยเมื่อวานก็ติวแค่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็ทำได้น้องทำได้ดีกว่าที่หนูติวอีกแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าออกอัลบั้มนี่คืออยู่ค่ายการมณีลายไทยค่ะอยู่ตรงคาเฟ่พระราม9ค่ะเอาโชว์ในเพลงในอัลบั้มหน่อยมั้ยเอาเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้าก็จะเป็นเพลงก้อนอ้อนหน่อยนะคะลองสิลูกช่วยอยู่กับฉันตื่นพร้อมกันจะได้หรือเปล่าอยู่เคียงนับดาวด้วยกันทั้งคืนได้ไหมประมาณนี้ค่ะเพราะทีเดียวคุณค่ะสวรรค์ไปได้ดีนะคะออกอัลบั้มกับเราบ้างและทั้งหมดนะคะคือผลงานนะคะของน้องๆจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีค่ะครับพักผ่อนก่อนเลยช่วงนี้นะคะคุณหมอนำทีมไปเลยนะคะไปเลยคนนี้ร้องไห้เลยตาแดงๆคืออะไรคือเรามีเวลาซ้อมแค่ดีกว่าแล้วผลงานออกมายังไงมันเป็นปีสุดท้ายของพี่เขาแล้วหนูทำไม่เหมือนอย่างที่ทุกคนคาดไว้อันนี้ต้องให้กำลังใจเลยนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็เหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปรู้พร้อมๆกันค่ะส่วนตอนนี้ไปมอบโชคกับมาร์คอัพคอสเมติกปี2กันก่อนเลยครับสวยมีระดับรับเป็นล้านปี2ให้คุณสวยและรวยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะง่ายๆค่ะเพียงส่งกล่องผลิตภัณฑ์มาร์คอัพรุ่นใดขนาดใดก็ได้หรือว่าลอกสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์มาร์คอัพติดบนไปรษณียบัตรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ค่ะและทุกสัปดาห์นะคะรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท1รางวัลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลและสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นมากมายถึง 2,720,000 บาทถ้าอยากได้นะคะรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะหมดเขตรับชิ้นส่วนนะคะ18ธันวาคม2557ค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะผู้โชคดีที่รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจะเป็นใครมาลุ้นกันเลยเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะมาค่ะอย่ากระพริบตานะคะเพราะผู้โชคดีอาจจะเป็นท่านก็ได้โกยไปคุณเบญจวรรณสิงห์เสริมวงค่ะรับไปเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาท อยู่แค่กรุงเทพมหานครก็ได้โชคไปเลยนะคะยินดีด้วยค่ะส่งมากนะคะมีสิทธิ์มากให้คุณสวยและรวยเป็นล้านนะคะสวยมีระดับรับเป็นล้านปี2กับมาร์คอัพคอสเมติกและตอนนี้ก็ได้เวลาหากับมุกสั้นตลาดสดตอนห้ามตอบถูกพร้อมไหม
พร้อมเกมวันนี้คือเกมอะไรเอ่ยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามตอบถูกถ้าแตงร้านไม่พลาดเลย3ข้อเอาชาชักโกโก้ไปแต่ถ้าพลาดนี่เป็ดโกโก้แกชวนฉันเล่นเองนะอ้าวชวนแล้วแล้วกติกานี้เลย3ข้อข้อแรกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่600ข้อ2ใครเป็ดสีอะไรสีธัญญาโอ้แต่งร้านนี่เก่งจริงๆเลยเนาะแย่โกโก้ถามไปกี่ข้อแล้วนะแกเพิ่งถามได้2ข้ออ่าเสร็จโกโก้เลยทีนี้ฮ่าเสร็จอะไรเสร็จอะไรยังเหลืออีกข้อนึงยังเหลืออีกข้อนึงก็ถามไปแล้วไงถามเมื่อไหร่แกยังไม่ได้ถามฉันเลยถามไงว่ากี่ข้อผ่านไปแล้วแตงร้านตอบถูกว่า2ข้อเสร็จโกโก้นั่นคือคำถามใช่ถามกี่ข้อแล้วนั่นคือคำถามแตงร้านมีเต้าหู้ไข่ไหมเอาอีกข้อนึงเอาเต้าหู้ด้วยดีกว่าย่าสีฟันซิสเทม่าผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกกลับมาสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์กับบรรยากาศที่คึกคักน่าดูเลยนะคะกับปีที่8ค่ะฤดูร้อนนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะครับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีด้วยบทเพลงคุณหมอคะและมาถึงโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนเทิร์นวิทยาจากจังหวัดลำปางค่ะสู้สู้สู้สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงดีลูกทุ่งโรงเรียนเทิร์นวิทยาอำเภอเทิร์นจังหวัดลำปางครับกระผมนายนพดลจุมตาชื่อเล่นชื่อก๊อตครับสำหรับผมแล้วผมก็ได้มาเป็นนักร้องนางของโรงเรียนเทิมวิทยาเป็นครั้งแรกครับวงสุริยานกกาเราร้องเสียงใจพันนางร้องรู้สึกกดดันมากมันมีเวลาน้อยมากครับที่เราพวกเราจะได้ฟิตซ้อมกันบางวันก็มีร้องไห้บ้างซ้อมกันดึกครับประมาณ1-2ทุกวันนะครับแดนเซอร์เก่านี่แทบจะไม่มีเลยก็ฝึกแดนเซอร์ใหม่นะคะก็มีการกดดันมากมากพอสมควรถึงมากที่สุดแล้วก็เราก็พยายามกันนะก็ทั้งร้องไห้การปลอบกันไปอะไรกันไปก็จะมาถึงวันนี้เด็กๆก็บอกกับครูว่าหนูจะทำให้ถึงที่สุดแต่วันนี้เราเต็มร้อยนะคะดนตรีของเถิดวิทยานี่เรามา6ปีติดต่อปีที่แล้วไม่มาเพราะเด็กเราไม่มีปีนี้เด็กใหม่ครับจะมีคนเก่าอยู่คนเดียวปีนี้ท่านผอ.ท่านต้องการที่จะฟื้นฟูเถิดเพราะเถิดเป็นวงเดียวในจังหวัดลำปางเราไม่อยากให้ลำปางหายไปจากชิงช้าสวรรค์ฉะนั้นวันนี้เราจึงพาเด็กเรามาสู้เต็มที่ครับถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของผมและก็เพื่อนๆในวงอีกหลายๆคนนะครับแต่วันนี้พวกเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่แล้วพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าทุกคนตั้งใจมารายการนี้เป็นอย่างมากครับพวกเราสู้ไม่สู้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 ทางด้านนี้นะคะถือว่าเป็นสิงห์เหนือนะคะมาจากจังหวัดลำปางนั่นคือโรงเรียนเถินวิทยามาครั้งนี้ก็มากันครั้งที่7ครับแต่ว่านักร้องเนี่ยมาใหม่พูดง่ายๆเลยคือทั้งทีมเนี่ยมาใหม่หมดความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากครับแต่ว่าตื่นเต้นยังไงถึงเวลาที่เราต้องสู้สู้มั้ยคะสู้สู้ก็ไปสู้กันThank you.
สุริยานกกาเราร้องเสียงไก่ขันดังก้องต้องลาจากน้องเสียแล้วควันพี่อย่ามนอย่ามองอย่าร้องไห้สิคนดีราชการทหารเรียกพี่ให้ไปประจำเวียดนามเลือดสุโขทัยนั้นใครยอมรู้ล้วนเลือดของนักสู้ทุกคนย่อมรู้ไม่ควรมองข้ามได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดของพ่อคุณรามน้องก็เป็นลูกสาวคนงามของสามแม่ย่าเมืองสุโขทัยจุดธูปกราบครานไหว้ศาลพระแม่ย่าอาราธนาหลวงพ่อห้อยคอติดป้ายพระรวงเครื่องรางทองครั้งครูสุโขทัยพี่เคยแคล้วคลาดภัยเมื่อรบอยู่ในเกาหลีผ่านมาอย่าลืมจดหมายทิ้งไปบ้างน้องถึงหน่วยรบนามก้องอยู่กองพันของจงอ้างศึกษาเพื่อชาติไทยเราขอเอาเลือดหลังบูชาเพิดศักดิ์ศรีพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาติไทยกราบรานไหว้ศาลพระแม่ย่าอาราธนาหลวงพ่อห้อยคอติดป้ายพระรวงเครื่องรางของครั้งกรุงสุโขทัยพี่เคยแคล้วคลาดภัยเมื่อรบอยู่ในเกาหลีผ่านมาลืมจดหมายทิ้งไปบ้างน้องถึงหน่วยรบนามก้องอยู่กองพันของจงอ้างศึกลาเพื่อชาติไทยเราขอเอาเลือดหลังบูชาเพิดศักดิ์ศรีพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาติไทยเมื่อกี้ว่าเยี่ยมอันนี้ก็เยี่ยมอีกเหมือนกันอันนี้มาพูดถึงดนตรีดนตรีเราต้องไดนามิกของดนตรีต้องเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ไดนามิกคือหนักเบาตัวหนักเบาเนี่ยจะมาสร้างอารมณ์ของเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพวันร้องไว้ได้อย่างสุดยอดอย่างมีอารมณ์คุณไพวันลูกเพลทนะแล้วดนตรีนี้ต้องเรียบเรียงตามทุกท่อนเวลาที่เขาร้องขึ้นมาเราต้องเบากว่านี้อีกนิดนึงเครื่องเป่าเนี่ยจะต้องเก็บเสียงของเราได้เวลาที่เสียงเบาอ่ะเนี่ยไม่งั้นประจบนักร้องเขาจะพันจะกระแทกอะไรมากไว้ได้ทำให้เบากว่านี้อีกนิดแล้วจะดีมากนะขอให้โชคดีวงนี้ครับโชคดีทีมผู้ที่ผ่านไปก็ครูคิดว่าดีแล้วอันนี้ก็ดีได้อีกบรรยากาศหนึ่งกล่าวถึงน้องก๊อตนิดหนึ่งเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและเป็นแม่ทัพของวงวันนี้แต่ว่าการจะเข้าถึงอารมณ์เพลงมันต้องมากกว่านี้ถ้าอารมณ์มันไปกับเนื้อเพลงมันกลมกลืนมันก็ได้แน่นอนว่าการขับร้องมันก็พอจะลื่นไหลแล้วก็จะกลมกลืนไปกับบทเพลงนั้นด้วยครับขอให้โชคดีครับ
ครับมาดูเรื่องราวของวิธีการคิดเพลงนี้ไม่ใช่เล่าประวัติศาสตร์แต่ต้องหนูต้องเป็นตัวเล่นนะครับอัดวางแผนมาให้มีพระเอกแต่จริงๆมันต้องเป็นตัวเล่นหนูต้องเป็นทหารคนนั้นวันนี้ก็คิดตามว่ามีพระเอกคุณก็ดูพระเอกอะคราวนี้มาดูเรื่องลายเต้นลายเต้นดีขึ้นนะหลังจากเราเจอกันอยู่เคยเห็นอยู่วันนี้ลายเต้นสวยขึ้นนะครับมีจังหวะเบรกที่เก็บคะแนนมีโพสแอคชั่นนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนมีการบล็อกกิ้งจับกลุ่มซ้ายจับกลุ่มขวามีแบ่งการเล่นอันนี้ถือว่าคิดได้ดีแล้วแล้วลายเต้นก็สวยขึ้นดูง่ายดูเข้าใจแต่เรื่องการเก็บพ็อปสำคัญมากพอเล่นแล้วจะเก็บยังไงไม่ใช่ปล่อยให้นกตายเกลื่อนพื้นอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเวลาจะใช้มันก็เอามาแล้วไปใช้ก็ปล่อยมันตายไปอย่างเงี้ยครูก็นั่งมองเอ๊ะใครไปฆ่านกวะถูกไหมฮะเก็บใส่อะไรให้มันชัดเจนเพราะภาพมันออกอย่างเงี้ยครูนั่งดูภาพนะครับปีนี้มาดีนะครับมาดีนะฮะแล้วก็อยากบอกว่าประสบการณ์เท่านั้นที่จะพาเด็กๆผ่านเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบขอให้หนูโชคดีครับสุดท้ายค่ะขอกำลังใจเลยค่ะก๊อตครับขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องที่รักมีหัวใจรักในบทเพลงลูกทุ่งไทยช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเถินวิทยาโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำปางอำเภอเถินทุกคนนะครับขอบคุณครับล่ะสิครับดูท่าว่าผลงานของน้องๆทั้งสองโรงเรียนจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการทั้ง3ท่านเลยทีเดียวครับนักร้องไปห้องไหนกันและตอนนี้ผลคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วครับอีกแค่อึดใจเดียวเราจะได้รู้แล้วล่ะครับว่าโรงเรียนที่2ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมจะเป็นโรงเรียนใดแหมก็ทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นกันแหละครับขอบคุณครับครูครับครับผลการตัดสินครับและโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมฤดูร้อนปีที่8ได้แก่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีครับเป็นโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมฤดูร้อนปีที่8นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเวลาแข่งขันคือแข่งขันนะครับเมื่อการแข่งขันเลิกแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนกันครับความรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกเสียใจครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบมากมายการแข่งขันมีแพ้มีชนะขอบคุณครูก้อยครูโบที่ได้ให้ผมมาเป็นนักร้องนำในวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ช่วยสอนก็ยินดีกับโรงเรียนมกเล็กก่อนนะครับก็ส่วนเถินเรานะครับไม่เป็นไรนะเราทำได้ดีแล้วนะครับดีแล้วก็ถ้าทางรายการให้โอกาสโรงเรียนเถินปีหน้าเราก็จะมาอีกครับผมจะรอครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ที่มาดูเข้าใจว่าลูกสาวเป็นแดนเซอร์ค่ะอ้าวร้องเพลงค่ะนี่รู้ยังลูกแกร้องเพลงรู้ยังเนี่ยแล้วพอรู้ลูกเป็นนักร้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะแม่นี่เองแล้วไม่บอกแม่ว่าเรามาเป็นนักร้องอ่ะเซอร์ไพรส์แม่ค่ะโอ้เซอร์ไพรส์เก็บไว้อันนี้ก็เซอร์ไพรส์จริงๆเนาะให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเจอสีคิ้วไม่ธรรมดาเลยแม่ต้องสวดมนต์ไปฝนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมค่ะนั่นก็คือโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็ยาสีฟันซิเทม่า 20,000 บาทค่ะสำหรับโรงเรียนเถินวิทยาจากจังหวัดลำปางนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนค่ะสัปดาห์หน้านะคะโรงเรียนที่
3แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมนะคะระหว่างมาถูกเลยเพราะว่าเคยมาแล้วโรงเรียนมัธยมบ้านทับเนียบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้นี่ก็มาบ่อยรักรายการเรามากอีกหนึ่งโรงเรียนไม่เคยมาเลยค่ะไม่เคยมาแต่มาถูกเก่งมากเลยเพราะว่าเขาพายอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองป้าใจเอกกับน้องใหม่นะคะนั่นคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจากจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะเสาร์หน้ามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นโรงเรียนที่3นะคะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมในฤดูร้อนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราลาไปก่อนติดตามได้ชิงช้าสวรรค์เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ